เขาบอกเองนะถ้าผมหักนะอย่าเก็บตังค์ผมนะอย่าเก็บตังค์นะต้องหลายแสนอ่ะตั้มลงจับดูก็ไม่สมกูหักเลยหักแล้วผมหักนะหักแม่งอุ้ยเหี้ยดึงไม่ดึงมือคืออะไรอ่ะหน้าไม่หลอนจริงอ่ะหน้าไม่เหวยไอ้เหี้ยมันจะดึงมือหน้าไม่หลอนจริงเหี้ยกล้องไม่มีคืออะไรคืออะไรที่หลอนคืออะไรวะกลัวหักกลัวหักไอ้นั่นคือบ้านพี่มาที่พี่ถ่ายรูปกับแฟนที่ดินเนอร์เขาใหญ่ไม่มีแฟนเมื่อกี้อ่ะเด็กๆน้องคนใช้คนใช้ที่กระโดดถีบในคลิปเลยเออโดนถีบในคลิปผมโดนเอางี้ได้มั้ยมึงกล้ามั้ยรถคันละ40ล้านเนี่ยเอาน้ำราดรถแม่งอย่าน้ำเลยกูเยี่ยวโชว์ได้เลยเขาให้ขึ้นโรสลอยมึงรู้ป่ะของเขาโรสลอยของมึงอ่ะโรสลอยนี่นี่นี่สวัสดีครับ MC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Nikki Nation นะครับวันนี้บอกเลยว่ากูมีลูกพี่ใหม่แล้วมึงเปิดช่องมาเพื่อจะมาด่ากูคือผมเคยอยู่กับคุณมา2ปีแต่ตอนจากนี้ไปไล่ออกไล่ออกเกิดอะไรขึ้นผมมีลูกพี่ใหม่นะลูกพี่ใหม่คุณใครผมเนี่ยชอบยูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งครับดูคลิปเขาบ่อยคือเป็นดูไลฟ์สไตล์เขาดูรถเขาแล้วเขาเป็นผู้บริหารพี่ใส่ใจลูกน้องไอ้ไม้เน็ตเน็ตกูก็รู้จักไม่ใช่ว่าแบบว่าพอดังแล้วก็ขี้ลืมโทรไปก็ไม่รับติดนวดกับโต้งไม่เอาแล้วโต้งคนชวนแล้วผม DM เขาเองด้วยนะครับ DM ไปครับปกติเนี่ยไม่ตามไอจีผู้ชายนะตามแต่สาวคุณจะตามก็ต่อเพื่อหนึ่งสาวๆอย่างแรกสองถ้าตามผู้ชายก็มันคือรวยผู้ชายรวยหรือไม่ก็ดังอ่ะมีชื่อเสียงคือถ้าเกิดว่าดาราเนี่ยถ้าครบแค่เขาแบบมาริโอเท่านั้นครับดีเจพุทธเนี่ยครบได้เพราะว่าดังดีเจภูมิอ่ะดีเจภูมิเริ่มเบาแล้วแมวแล้วแต่ถ้าเกิดรวยๆเนี่ยต้องพี่คนนี้อ่ะเขาเป็นใครลูกพี่ใหม่ผมเขาใหญ่มาจากกูได้ไงพี่เบียร์ใบหยกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนนี้คือพี่เบียร์ใบหยกยูทูบเบอร์เบียร์ใบหยกพี่เบียร์ใบหยกเขาเป็นอะไรกับตึกใบหยกอ้าวถามว่าสิพี่เป็นอะไรกับตึกใบหยกพี่เป็นลูกครับเป็นลูกตึกไอ้สัตว์ตึกเป็นพ่อพ่อคุณเป็นเจ้าของใบหยกเหรอคุณไปดูดิไลฟ์สไตล์เขาอะพี่เบียร์ครับครับผมดูคลิปพี่ทุกคลิปช่องอะไรวะขอบคุณครับช่องเบียร์ใบหยกขึ้นเลย FC ไปกดตามเบียร์ใบหยกลูกพี่ใหม่ FC ขาอื่นเบียร์ใบหยกไม่ใช่บอยเขามีอะไรดีกว่าผมเต็มที่ก็แม่ไม่เกินคุณคิดว่ากี่บาทว่าเต็มที่เดี๋ยวไม่เกิน5ล้านกูก็ซื้อได้ถ้าปกติเนี่ยถ้าเกิดรุ่นคนทั่วไปเนี่ยประมาณ9ล้านนี่คือรุ่น350 350 350แต่ของเขาเนี่ยอย่าบอกนะถ้าเมืองไทยมันมีแบบว่าตี350ที่350แล้วก็63 63นี่คือสุดแล้ว63ก็สุดละตอนนี้800 800 800ล้านเหรอเฮ้ย800แรงม้าแต่เขาสั่งทำพิเศษนะคืออะไรมั่งสั่งทำพิเศษต้องทำเดี๋ยวๆๆอยากรู้ราคาเกิน5ล้านนะราคาไปหาเองครับเดี๋ยวไอ้คันที่คุณบอกว่าถูกๆนี่คือ89ล้าน89ล้านนี่ก็คือรุ่นเริ่มต้นนะพี่นะรุ่นเริ่มต้นครับมันคืออะไรอ่ะรถมันเป็นรถอะไรครับเบนซ์ครับเบนซ์นี่คือเบนซ์เหรอเบนซ์ G Class G Class นี่คืออะไรวะ G Class มันจริงมันเป็นมันเป็นแบบรถที่แบบดูไบเค้าชอบไปแบบลุยเลไซผมตะกุยเข้าป่าอะไรพวกเนี้ยผมดูผมตาม IG พวกเจ้าชายอาหรับใช้ไอ้พวกขับ4ครับเจ้าชายอาหรับใช้จะมีคนในเมืองไทยมีอีกครั้งมั้ยจริงๆเป็นรุ่นนี้เยอะแต่ว่าไอ้รหัส800เนี่ยมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยใช่มีคันเดียวเบาตีเบามือตีได้ตีแรงมากบอยรถลูกพี่กูตีเบาดูเครื่องก่อนไอ้ไม่เป็นไอ้พวกนี้นั่นคือไอ้นี่เปิดเครื่องให้ดูก่อนโอ้โหโอ้ยโคตรแน่นสั้นโอ้เพิ่งหาอะไรที่ลงไม่ได้แล้วอ่ะนี่กี้คือมันแน่นไปหมดแล้วอ่ะอันนี้มันมาจากโรงงานเป็นแบบนี้ไอ้นี่คือเป็นชุดแต่งของเขาด้วยคือเขาเอา63มาเปลี่ยนเทอร์โบแล้วทั้งโลกมันมีอะไรที่รุ่นเนี้ยมีแรงเกิน800มี900แต่มันมีแค่12คันในโลกแล้วมันเป็นพวงซ้ายหมดเราจะถือว่ารุ่นพวกนี้มันเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดได้ไหมวะก็ไม่มันเต็ดนะแต่มันไม่รันนัมเบอร์ปกติบางรุ่นมันจะมีแบบรันนัมเบอร์แบบ100คันแล้วแบบเบอร์1เบอร์2เบอร์3คันนี้ไม่รันนัมเบอร์ครับแต่มันเป็นตัวแต่งคือฟูลออปชั่นของเขานะครับแต่คัสตอมตามที่เราอยากได้อยากได้สีส้มก็เลยเอาสีส้มอันนี้คือเลือกเองหมดเลือกหมดเลยอยากได้สีส้มผมเคยดูในคลิปแบบพี่เลือกแม้กระทั่งคำว่าเบียร์ใบหยกเนี่ยอยู่ข้างๆครับมีคำว่าเบียร์ใบหยกด้วยใช่พี่แสดงว่าแบบพี่เนี่ยใช้ขายคันปุ๊บขายซื้อรุ่นใหม่ต้องขายสิไม่งั้นเอาตังค์ไหนซื้ออ่ะไหวไม่ซื้อรุ่นใหม่ตลอดฮะคือแบบสมมติพี่ใช้ปั้นอย่างคันนึงเนี่ยพี่ใช้นานไหมพี่เบียร์ขาดทุนเหรอพี่เบียร์เอาที่ใช้นานที่สุดค่ะ
ก็พวกรถตู้แหละใช้แบบไม่เอาไม่เอารถสปอร์ตอ๋อนานสุดเหรอมีแมคคาเรนคันเก่าสีเหลืองใช้2ปี2ปีคือนานสุดแล้วขายขาดทุนเท่าไหร่ครับวิ่งประมาณ 20-30% ถ้าผู้ชายด้วยกันมองเท่ผู้ชายด้วยกันมองว่าเฮ้ยเก๋าว่ะผู้หญิงมันอินปะวะผู้หญิงชอบชอบไหมชอบเหรอผู้หญิงผมว่าทั้งหมดทั้งโลกรถผู้หญิงชอบอันนี้มากสุดถ้าผู้หญิงก็เหรอผมโทรหาเด็กคนนึงอ่ะเด็กไหนใครอันนี้น้องไม้เฮ้ยนี่พี่ชายผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถ่ายยูทูบพาคุณนั่งรถสลอยได้ไหมครับน่ารักน้องมาเคยไปกินไก่ยามะจังร้านปีกไก่ยามะจังตรงซอย39เคยไปกินร้านพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันไหนคุณมีคิวขอคิวคุณถ่าย YouTube หน่อยนะครับแล้วไปเจอไหมครับพอถามคนอื่นนะทำเสียงน่ารักมากกับกูและหยาบคายขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยไปเจอไหมยิ้มดิคะยิ้มดิคะเมียไม่อยู่พอดีเลยเออเดี๋ยวกันน้องไม้น้องไม้น้องไม้พี่ก็บอกให้ติดต่อไปไงมั่งติดต่อไปยังพี่เฟิร์นบอกว่ากลัวใช่ป่ะใครกลัวผมติดต่อคุณเฟิร์นให้คุณพี่เฟิร์นบายเฟิร์นพิมชนกเหรอกราบเลยถ้าได้บายเฟิร์นพิมชนกมาออกน้องไม้ชวนให้พี่หน่อยได้ไหมพี่กราบเท้าน้องเลยอ่ะนี่พูดต่อหน้ากล้องเลยได้ฝากเลยให้พี่หน่อยแต่ถ้าคุณว่างคุณต้องมาช่องเบียร์ใบหยกนะก็ได้ก็ได้แบบเต็มแต่ละโอ้โหโอ้ใช่ส่งไปหลายรอบพวกผมไม่เคยได้กินไม่ได้แดกหรอกผู้ชายผู้ชายไม่ได้แดกหรอกแค่นี้ทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับมีคันนี้ที่ผมชอบนะถ้าผมชอบที่สุดนะจริงๆมีหลายคันนะแต่ถ้าผมชอบที่สุดนะคันนี้โอเคถ้าเป็นผมชอบคันนี้โอบอยชอบตรงเนี้ยมันดูล้ำด้วยทรงแม่งดูล้ำแต่มันเป็นโรสลอยที่ดูเหมือนรถอวกาศเป็นโรสลอยที่ดูไม่แก่นะนี่นิกกี้ให้ดูความพิเศษนี่ต้องดูตัวนี้มันจะเป็นในตายนี่ใช่ไหมเออโอ้โหแม่งนี่เช็ดปึ๊บนี่ก็ต้องอยู่กับพี่เบียร์นี่คือโลโก้จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของโรลส์รอยซ์แล้วคือผมเห็นบ่อยมากเวลาพวกเดือบคนรถหักคือเขาทำไม่ให้ขโมยได้คือเขากันพวกคนตบขโมยอะไรเงี้ยยังไงพี่ก็กันลองหน่อยสมมติผมอาจจะขโมยแต่ขโมยอันนี้โจแล้วถ้าหักพี่ห้ามเก็บตังค์ผมนะเขาบอกเองนะถ้าผมหักนะอย่าเก็บตังค์ผมนะอย่าเก็บตังค์นะต้องหลายแสนอ่ะตั้มลบจับดูก็ไม่สมกูหักเลยหักแล้วผมหักนะหักแม่งอุ้ยเหี้ยดึงไม่ดึงมือคืออะไรอ่ะหน้ามันหลอนจริงอ่ะหน้ามันเบื่อไอ้เหี้ยมันดึงมือหน้ามันหลอนจริงเหี้ยกล้องไม่มีคืออะไรหลอนจริงอะไรไม่ที่หลอนคืออะไรวะกลัวหักอะไรพิเศษสีส้มครับมันคืออะไรมั่งครับพิเศษคือจริงๆคันนี้มันเป็นแบบคัสตอมเกือบทั้งหมดทุกอย่างที่เลือกทุกดีเทลป่ะเลือกเองหมดเปิดก็จะได้ดูง่ายหน่อยเดี๋ยวผมขอไปนั่งหน่อยนะพี่ขับเลยป่ะล่ะฮะขับเลยเปล่านี่ทำไงอ่ะบอยลูกพี่ให้ขับนะจ้าเปิดไงครับพี่เบียร์นี่เฮียยังรอกดค้างกดค้างครับเฮ้ยเย็ดโดยังรอโอ้โหพี่เบียร์ไม่สุดนะสุดจริงนะเล่นเนื้อนี่กี่นะขนาดซื้อไปแล้วยังเพิ่มแรงมาอีกแค่เห็นรถนิยมของรถเขาแล้วนะอยากไปดูบ้านเขาว่ะวิบ้านเล็กต้องมีสักเทปหนึ่งไหมนี่กี่ไอ้นั่นคือบ้านพี่มาที่พี่ถ่ายรูปกับแฟนที่ดินเนอร์เขาใหญ่ไม่มีแฟนเมื่อกี้เด็กๆนะน้องคนใช้คนใช้นี่กระโดดถีบในคลิปเลยเออโดนถีบในคลิปผมโดนอันนี้คือรุ่นอะไรครับพี่เบียร์ครับ7 McLaren 765 LT อันนี้คือรุ่นใหม่สุดของ McLaren ใช่ครับมันเป็นรถแข่งที่มันคาบรถบ้านคือขับปกติได้คือมีแอร์ปกติเอาแต่จริงมันคือรถแทร็กรถสนามแต่อย่างนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยคือออปชั่นมันมาจากโรงงานหรือนี่โรงงานหมดครับจากอะไรเพิ่มมั้ยติ๊กออปชั่นเรียกงี้ดีกว่าเวลาซื้อรถมามันล้นๆใช่มั้ยมันก็จะไม่มีพวกเนี้ยคาร์บอนอะไรพวกนี้มันจะไม่มีแต่เราก็มาเลือกเอาว่าเราชอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้นะลูกพี่ เดี๋ยวผมเนี่ยขอขับรถลูกพี่หน่อยครับ1คันนะครับแล้วก็อยากไปกินราเมงร้านลูกพี่ด้วยเพราะว่าลูกพี่เพิ่งเปิดยังไม่เคยกินใช่มั้ยยังไม่เคยกินแต่ดูคลิปบ่อยบอยอยากเป็นบนตูดไหมเดี๋ยวกูพาขึ้นรถเรียกกูบอยแล้วถ้ามึงทำตัวดีเดี๋ยวกูพาขึ้นด้วยมากูพาขึ้นไม่เป็นไรรถลูกพี่กูมามาขึ้นแล้วรถลูกพี่มาเข้ามาแล้วอย่างนี้แล้ววิธีเข้าเกียร์ต้องเข้ายังไงอะเบรกนะเหยียบเบรกกดอ๋อก็เหมือนเป็นรุ่นใหม่ทั่วไปใช่เบรกไปโอเค
แค่ออกก็เสียวแล้วนะเสียวไหมเสียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกมือคือมันต้องคอนเซนเทรตขับรถอ่ะพ่อบอยคอนเซนเทรตด้วยนะต้องตั้งใจครับตั้งใจอ่ะเพราะว่า1มันรู้จังหวะ2คือเสียวชนไม่มีทางเข้าไปเขาคุณนิกกี้ครับฮะอย่างเนี้ยครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับผมไปร้านราเมงนะครับของพี่เบียร์นะครับเพิ่งเปิดอยู่ตรงจุดพักรถตรงประชาชื่นชื่อร้านว่าอะไรครับพี่เบียร์ครับวันนี้อีโคชาอีโคชามันแปลว่าอะไรครับมันเป็นอีโคชาแปลว่ากินแล้วมีความสุขอ่ะครับความสุขไม่ใช่สุขโค้ยอ่ะมันสุขโค้ยมันอีกแบบนึงมันเป็นพวกเดียวกับอีกคือด้วยพี่แล้วทำจริงสมัยเป็นเรียนพี่ไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยฮัลโหลอีกคือจริงไหมไอ้เหี้ยแล้วก็ถามตอนกูอยู่กับเมียในเมียอยู่หน้าเนี่ยไม่ใช่เพราะอันเด็กอร่อยไงอีกคือจริงไหมอีกคือไม่เกี่ยวอร่อยอีกคือเหมือนเตียงแต่ว่ามันเหมือนภาษาอังกฤษคือ I'm coming อ่ะเอาอีกโอ้มันจะมาแล้วจะมาแล้วอีเต้ไม่มีอีไตเราภูมิใจไม่ได้หรอกเราเป็นผู้ชายได้แต่ผู้หญิงร้องอีไตภูมิใจอะไรอีไตอ่ะภูมิใจไหมก็ภูมิใจนะระหว่างอีไตกับอีคืออันไหนภูมิใจกว่าอีคือสิอีไตภูมิใจอีคือรู้สึกดีถ้าอีไตก็คือว่าของไม่ธรรมดาโอ้นะนั่นสรุปอีคืออีกไหมเออแล้วเดี๋ยวสองสี่คำนั่นกันอีกืออีไตอีกือแปลว่าใกล้อีไตเจ็บคิโมจิแปลว่ารู้สึกดีคิโมจิคิโมจิคิโมจิอิโคชะราเมนครับนี่ไอ้แจ็คแฟนฉันนะตอนแรกพี่เบียร์นัดมันนะ10:30ครับแต่เฮียนี่พอเป็นศิลปินนะเที่ยงครึ่งไม่มาทำไมนิสัยเปลี่ยนเนี่ยโทรไปก็ไม่รับด้วยศิลปินแจ็คไงอ๋อเขาเรียกศิลปินแจ็คศิลปินแจ็คหลังกล้องนะครับไม่มีพี่เบียร์นะเรียกเบียร์เบียร์ไอ้นี่แม่งลามแล้วโทรหาเลยโทรหาระหว่างโทรหาแจ็คแฟนฉันกับดูเจมายโทรหาใครดีกว่าเฮ้ยถามทำไมวะเนี่ยโทรหาแจ็คทำไมวะพี่เบียร์ตอนนี้ช่องคนซับอยู่อะไรนะครับเพิ่งเปิดได้แบบ3เดือนครับประมาณเกือบ50,000โอ้โหส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์มันคืออะไรจริงๆจะทำเป็นแบบรถแต่ว่าก็มีคนที่อยากรู้ว่าเราทำอะไรทำงานอะไรครับแต่สาเหตุที่ผมชอบดูพี่เบียร์ก็คือ1คืออย่างแรกคือผมชอบรถก่อนเริ่มต้นเนี่ยชอบรถก่อนแต่พอหลังจากดูรถแล้วอ่ะจริงๆเว้ยการดู YouTube แม่งติดคือใครเป็นเขาอัพคลิปอะไรอ่ะดูหมดไปตาโซนแต่ดูแล้วผมดูก้อยด้วยแต่ก้อยชอบถามว่าพี่เบียร์เซตผมทุกวันเลยก้อยชอบถามเดี๋ยวโทรหาก้อยแล้วนี่ลูกพี่ผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องทรงผมไหมโอ้ขอบคุณครับผมครับคุณหน้าเด็กมากเลยอ่ะแล้วคุณมีอะไรอยากถามว่ามาครับมีอะไรครับว่ามาบ๊ายบายน้องก้อยชอบดูครับน้องก้อยชอบดูพี่อ่ะเขาดูกับผมไลฟ์สไตล์ไม่เพราะบางทีผมตั้งดูแล้วเขาจะแบบว่าดูอะไรอ่ะดูอะไรมาแล้วนะครับโอ้โหหมูแผ่พี่จริงมันเป็นหมูแผ่มี4อันใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโคตรหมูแผ่ครับคือเหมือนแบบว่าหมูห่อแบบห่อเลยชิมน้ำกระทงอันนี้พี่กบอยเหมือนน้ำกระทงอันนี้คือรสชาติญี่ปุ่นเนี่ยน้ำโคตรอร่อยเลยกบอยน้ำอร่อยมากแล้วก็เกี๊ยวซ่าที่นี่คือเป็นปั้นแบบสดๆเลยเกี๊ยวซ่าที่นี่มันแปลกคือมันเป็นเล็กๆครับแล้วเรียกเกี๊ยวซ่าคำเดียวคือมันเล็กมากอะปั้นมือปั้นสดแสดงว่ากินที่นี่กับรสชาติที่ญี่ปุ่นเหมือนกันดิไอ้ยะอยู่ไหนครับกำลังจะออกแล้วอยู่ที่บ้านแจ็คแฟนฉันนัด10:30ที่บ่ายโมงครับกำลังจะออกแล้วครับอยู่ที่บ้านเขาบอกโอ้โหพี่แจ็คแฟนฉันไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาแล้วตั้งแต่เป็นศิลปินช้าพี่3 ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวคอยดูนะให้ทายปกติมันมีพิกโอ้บอยจ๋าโอ้คิดว่ามันมาเนี่ยมันจะเล่นเรียบร้อยหรือเล่นปีนเกลียวผมว่ามาต้องสร้างคาแรคเตอร์เขาก่อนเลยมันมาช้าปีนเกลียวก่อนเลยปีนเกลียวต้องแม่เลยเพราะว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวชอบพวกมึงเดี๋ยวกูเพิ่มยอดให้อารมณ์ประมาณนะไม่ไปกินปิ้งย่างหรอนี่มาแล้วแม่ไอ้เฮียต้องแบบเป็นศิลปินแจ็คนี่นัด10:30มาบ่ายโมงครึ่งช่วยเบียร์นี่ช่วยเบียร์แจ็คของเงินยังไงครับเล่ามาที่คุณผมขอบคุณกับคุณพี่ก้องหน่อย2 คนข้างนอกเราคือกลัวมึงเอาของกูไปด้วยดิไงนี่วันนี้ผมอยู่ทั้งวันกับพี่เบียร์นะผมอ่อนน้อมถ่อมตนมันตลอดเลยไอ้เบียร์ช่วยกันไอ้นี่วางได้ไหมถ้าเกิดผมอยู่กับคุณผมได้เขาไอ้ได้ไหมได้กูเป็นคนวางแผนเรื่องการตลาดมันเองอะคืออ๋อไอเนี่ยกูสั่งบอกว่าเอ้ยมาเปิดที่นี่นะเมื่อก่อนเบียร์ไปอยู่อะกูไม่รู้จักไอ้เหี้ยมันอยู่ในกลุ่มรองเท้าแล้วมันก็มาทักกูบอกว่าที่ไอ
จ๊กพี่ขอคำปรึกษาหน่อยมันก็ประชุมไม่ใช่แหละตีสีมึงป่ะตีสีกูตีสีมึงป่ะเบียร์อยากสนิทเพราะกูดังไงอ๋อเหรอใช่เอางี้เพื่อนได้เดี๋ยวจบคลิปผมนะเดี๋ยวไปดูต่อช่องเบียร์ประโยคเพราะเขาเนี่ยจะถ่ายมึงอยู่ได้ดิเอางี้ได้ไหมมึงกล้าไหมรถคันละ40ล้านเนี่ยเอาน้ำราดรถแม่งอย่าน้ำเลยกูเยี่ยวโชว์ได้เลยเยี่ยวก็ได้เอางี้เดี๋ยวไปตามดูช่องพี่เบียร์ดูว่าผมกับไอ้แจ๊คจะกล้าเยี่ยวหรือกล้าเอาน้ำราดรถโรสลอยเขาไหมเขาแค่ขึ้นโรสลอยมึงรู้ป่ะของเขาโรสลอยของมึงอะโรสลอยนี่แล้วโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วก็กดซับด้วยเพื่อนผมมาแล้วถ้าอยู่คนเดียวเรียบร้อยย้ำอีกครั้งอยู่คนเดียวเรียบร้อยอยู่คนเดียวเรียกลูกพี่เบียครับแต่ถ้ามีแจ็คแล้วไอเบียประโยคน้องรักมันก็แค่เพิ่งรวยนี่นะมันไม่มันคือนักธุรกิจจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันแจกตัวดีกระดานมันตัวนี้มันให้กูมาเนี่ยจริงป่ะจริงขอขอให้กูเลยหนึ่งไปจัดได้ไหนเจอที่ไหนเจอกันคุยกันในร้านกาแฟแล้วก็มาประชุมแล้วแบบให้มาเปิดร้านแถวนี้อันนี้พูดถึงบวชคุณเบียร์ใบหยกมีทุกวันนี้เรียกเพราะใครเรียกใครนะคุณเบียร์ใบหยกเบียร์อิ่มยังวะเฮ้ยตอนพูดมองตาสิเนี่ยมันระแวงเขาไม่ให้เสื้ออีกแต่เสื้อนี่เขาให้คุณใช่ครับเล็กไปไหมเนี่ยอะไรนะเล็กไปไหมผมอ้วนขึ้นครับนี่ผมอ้วนขึ้นครับเมื่อกี้หน้ารับไม่ใช่อย่างนี้ผมจ้องตาโอเคเดี๋ยวไปดูต่อช่องพี่เบียร์ครับ